น้อยหายเหนื่อยแล้วค่ะเริ่มลงสวนละเดี๋ยวเราจะได้วางกล้องไว้แล้วก็ตั้งกล้องไว้อะค่ะแล้วก็จะได้ถ่ายตอนที่เรากำลังทำสวนกันอยู่เราก็จะวางจุดวางกล้องไว้ตรงนี้นะคะเฮ้ยสะดุดค่ะสะดุดคนแก่หกล้มเนี่ยจะต้องหักเป็นท่อนๆนะวางตรงนี้นะคะวางไว้แล้วก็จะได้ทำงานกันต้องเอียงมาทางด้านนั้นหน่อยด้วยเพื่อจะได้เห็นโดยทั่วไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยเบี่ยงเบนกล้องแต่ตอนนี้เห็นนะคะนี่แม่น้อยกำลังตัดหญ้าค่ะกำลังตัดไดย่าค่ะไดย่าเดี๋ยวแม่ชีก็จะทำประโยชน์ด้วยสักหน่อยนึงเดี๋ยวถ้าหากว่าเข้าตรงสวนก็จะเปลี่ยนทิศของกล้องสักหน่อยตอนนี้ดูการไดย่ากันไปก่อนนะคะอ้อยโทรมา